สวัสดีครับพบกับบางแสน AI Studio ครับและนี่สตูดิโอใหม่ของผมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกล้องหลักและก็ตัวนี้เป็นกล้องสำหรับถ่ายสินค้าลงมาข้างล่างและนี่ก็คือ Philips Airfire Premium XXL นะที่เป็นสินค้าตัวใหม่ของเราซึ่งมันมีแอปด้วยนะครับนี่ก็คือแอปที่อยู่ใน iPadนะผมมี iPad iPhone เนาะเราก็สามารถที่จะใช้แอปในการช่วยผมทำอาหารนะและก็เจ้านี่ก็คือหม้อทอดไฟฟ้านั่นเองทีนี้ผมไปดูอยู่หลายยี่ห้อมากฮะและก็สรุปว่าเลือก Philips เพราะว่า Philips มีตัวช่วยนั่นเองอย่างอื่นผมไม่รู้ผมทำอาหารไม่เป็นถูกไหมผมทำอาหารไม่เป็นหรอกนะถ้าเกิดว่ามีหม้อทอดมาอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีแอปที่บอกสูตรด้วยนะผมจะได้ดูสูตรและผมก็ไปซื้อของและก็มานั่งทำรายการใหม่ซึ่งก็คือรายการทำไปกินไปเราก็จะทำไปกินไปให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ทำนะแต่ว่าเราจะมาอันบ็อกเจ้าตัว Philips Airfire กันพร้อมๆกันเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะพลาสติกนี่ยังมีอยู่นะอ่ะเราก็แกะพร้อมกันเลยนะครับนี้ผมก็ทำการตัดเจ้าตัวพลาสติกออกเราจะมาดูเจ้าตัวหม้อทอดไฟฟ้า Philips Airfire พร้อมๆกันเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้ลองเลยนะซื้อมายังไม่ได้ลองเลยเนี่ยนะแต่ว่าต้องลองแล้วเริ่มจากการแกะกล่องก่อนนะนี่ผมจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นแค่เก้าอี้ถ้าเกิดว่าร่วงไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้อ่ะเราก็ทำการตัดแบบนี้เลยเอตัดมันออกมาอ่ะเปิดโอ้โหมาแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมชอบมากๆนะคือมันมีสูตรให้อ่ะมันมีแอปช่วยดังนั้นคนที่ทำอาหารไม่เป็นแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะแค่ทำตามสูตรอ่านสูตรไปซื้อของมาแล้วก็ตั้งไฟให้ได้ตามที่เขาบอกตามที่เขาแนะนำนะเพราะว่ามันมีแอปช่วยมาแล้วแกะกล่องออกมานี่นะก็จะมีเจ้าตัวแมนนวลมาให้เนาะแล้วก็ตะแกรงนะครับแมนนวลกับตะแกรงมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแอปเนี่ยเขาก็ให้แมนนวลมาด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มี iPad ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสามารถที่จะเปิดคู่มือดูได้โอเคเดี๋ยวผมหาที่วางก่อนเนาะโยนไปทีนี้เราจะมาแกะกล่องพร้อมกันแล้วนะครับแตนแตนมาแล้วนี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นยังไงอ่ะเปิดออกมานี่หม้อทอดมันก็จะมาเป็นหม้อทอดเลยเดี๋ยวผมค่อยๆยกออกมาแล้วกันค่อยๆยกนะยกไหวไหมก็ไม่หนักมากนะยกได้โอเคพอยกเสร็จแล้วผมเอากล่องออกแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้วางบนเก้าอี้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะนี้ผมก็วางบนเก้าอี้ละแล้วก็ถอดเจ้าตัวพลาสติกออกนี่ก็จะออกมาอ่ะมีเฉพาะมุมบนนะเสียใจด้วยนะทุกคนมีเฉพาะมุมบนทีนี้เวลาเปิดเนี่ยก็คือค่อยเปิดตรงนี้ผมจำได้นะว่ามันต้องเปิดออกมาตรงนี้ดึงออกมาอ๋อไม่ได้มันต้องแกะอันนี้ออกมาอ่ะโอเคแกะออกต้องแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะมันติดพลาสติกวันนี้เรายังไม่ได้ลองทอดนะครับวันนี้แค่อันบ็อกนะเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของที่นี่เลยที่เอาเข้ามาอ่ะแกอันบ็อกจากนั้นนี่เปิดได้แบบนี้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดได้นะก็จะประมาณนี้วันนี้เอาออกนี่นะครับตะแกรงตัวเมื่อกี้นี้ก็มาใส่ตรงนี้นะอันนี้วางตรงนี้อย่างนี้ก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเขานะเป็นเฉพาะของเจ้าตัว Philips อย่างเดียวนี่นะครับเป็นระบบของเขาผมก็สามารถที่จะวางลงไปแบบนี้เนา
อันนี้ก็จะไม่มีอะไรละก็จะประมาณนี้นะวางกลับเข้าไปแล้วก็เอาตะแกรงวางนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ชุบนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะต้องลองดูอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเราเก็บหน้าพลาสติกข้างล่างก็จะมีปลั๊กอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีปลั๊กอยู่ด้านหลังก็ต้องลองใช้งานครับเดี๋ยวมาติดตามครับว่าผมจะทำอาหารเมนูไหนเป็นเมนูแรกเมนูแรกของผมนะด้วยเจ้าตัว Philips Airfryer Premium XXL ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรและเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาชมเลยครับ